ุนโดยบริษัทเคนเซนปลอดภัยจากแบคทีเรียไวรัสเชื้อราด้วยอาร์เมอร์เอทเพื่อคนที่คุณรักกลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเมาส์ค่ะคันปากอยากเมาส์เห็นอยู่ตรงหน้านั่นก็คือผลิตภัณฑ์กำจัดเชื้อแบคทีเรียที่มียอดขายสูงสุดนะฮะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์อาร์เมอร์เอทนั่นเองคุณผู้ชมนะฮะใครที่อยากจะได้ความสะอาดใครที่อยากจะได้ความปลอดภัยใครที่บ้านอยู่กันหลายคนหรืออยู่คนเดียวนะฮะก็ต้องปลอดภัยจากโรคโควิด-19 แล้วก็ปลอดภัยจากเชื้อแบคทีเรียวันนี้อาร์เมอร์เอทมาแล้วฉีดครั้งนึงพ่นครั้งนึงอยู่ได้30วันต่อ1ครั้งนะฮะฉีดครั้งนึง30วันเลยนะฮะโทรศัพท์มือถือห้องน้ำโรงงานฉีดพ่นได้หมดเลยวัดเชื้อก่อนฉีดด้วยเช่นเดียวกันนะฮะหลังฉีดก่อนฉีดนะอันนี้สำหรับเครื่องใหญ่แต่สำหรับขนาดพกพาวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับค่ะสำหรับอาร์เมอร์เอทขนาดเล็ก60 ml ราคาอยู่ที่599บาทหรือถ้าเป็นขนาดใหญ่ค่ะ250 ml ราคา 1,800 บาทแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อสินค้าครบ 3,000 บาทแถมฟรีทันทีหมอนฟ้าน่ารักสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์029313755ย้ำกันอีกรอบค่ะ029313755ค่ะนะท็อปิกวันนี้เรามีว่าอย่างไรเอ่ยคุณคิดอย่างไรคะกับคนที่ชอบทารุณกรรมสัตว์ค่ะมัสคาร่าคิดยังไงคะมัสคาร่าชอบทารุณกรรมสัตว์จริงเหรอแม่เขาเป็นคนโหดร้ายเหรอเป็นคนโหดร้ายนะฮะอ้าวนะฮะอาสารสั่งจำคุกกระเทยตีหมานะฮะชื่อนมเย็นใช่ไหมค่ะน้องนมเย็นตีนมเย็นนะฮะค่ะให้เขาบอกว่าและเขาให้สิ้นสภาพการเลี้ยงดูนมเย็นค่ะค่ะก็คือจากกรณีที่มีคลิปของสาวสองนะคะไปใช้ความรุนแรงทารุณสัตว์เลี้ยงของตัวเองซึ่งก็เป็นลูกสุนัขพิทบูพันเทเรียอายุแค่8เดือนเท่านั้นก็คือน้องนมเย็นนะคะใช้ทั้งรองเท้าเนี่ยตบรัวๆไปที่ปากจับกดน้ำอีกเหตุผลก็คือแค่โมโหที่น้องนมเย็นเนี่ยไปกัดถุงดินทำให้บ้านตัวเองเลอะเทอะจนชาวเน็ตเนี่ยพอเห็นคลิปนี้ปุ๊บเขาก็ไม่พอใจกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันโหดร้ายเกินไปล่าสุดนะคะทางเพจของมูลนิธิ Watchdog Thailand เขาออกมาบอกว่าทางศาลแขวงจังหวัดชลบุรีได้มีการตัดสินสาว2คนนี้แล้วเรียบร้อยมีการสั่งปรับ 10,000 บาทจำคุก6เดือนโดยให้รอลงอาญา2ปีแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์อีก1ปีและให้สิ้นสภาพการเลี้ยงดูสัตว์นะคะซึ่งก็คือน้องนมเย็นนั่นเองเห็นบอกว่าน้องนมเย็นเนี่ยจะกลับมาอยู่ในการดูแลของมูลนิธิที่เกี่ยวข้องแล้วก็กรมปศุสัตว์ค่ะนะคุณผู้ชมนะน้องนมเย็นนี่ก็เป็นพิทบูใช่มั้ยพิทบูเทเรียพิทบูเทเรียนะฮะไปอยู่กันในมือของกระเทยกระเทยบอกว่าหมาไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายคือสาวสองคนนี้เขาบอกเลยเขาให้สัมภาษณ์นั่งกันสองจะเรียกว่าคนหรืออะไรก็ไม่รู้ใจร้ายอ่ะใช่ใจร้ายนะฮะใจร้ายเราเป็นกระเทยแล้วเราใจร้ายเนี่ยมันไม่ได้นะลูกนะฮะแล้วก็ไปเลี้ยงมาแล้วก็บอกว่าเป็นการเลี้ยงของเขาอยู่แล้วอย่างนี้เลยเหรอใช่แต่น้องดูกลัวมากเลยนะในคลิปน่ะสาวสองบอกว่าเขาเลี้ยงอย่างนี้อยู่แล้วคือหมาต้องกดน้ำหมาต้องกดน้ำหมาต้องถูกตบตีทุบตีให้เขาลองโดนแบบนี้บ้างไหมอะแม่กระเทยเหรออืมไม่มีใครทำอะไรกระเทยจริงเหรอแม่กระเทยฆ่าไม่ตายค่ะเพราะว่ากระเทยเนี่ยคืออมตะค่ะแม่แต่หมาไม่ได้อมตะเหมือนมึงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นใจหมานะฮะมากกว่าเห็นใจกระเทยนะฮะกระเทยดีก็มีกระเทยบ้าก็เยอะกระเทยโหดร้ายก็แน่นนะฮะอ่ะมากันต่อเลยนะอันนี้ก็ยังอยู่ในรูปของกระเทยนะฮะแต่น้องคนนี้ก็เป็นลูกสาวลูกสาวเนาะน้องเฟมอ๋อคุณเฟมน้องเขาบอกน้องเฟมมีทิฟฟานี่นะคะกรณีหมาน้องเย็นนะวอนอย่าเหมารวมว่ากระเทยเนี่ยจะรักษาวันนั้นคุณเฟมมาถึงที่ช่องเราด้วยนะไม่อยากเจอทำไมอ่ะปวดหัวแต่ว่าคุณเฟมเนี่ยเขาออกมาพูดถึงกรณีของน้องนมเย็นด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าพอกรณีนี้เนี่ยเป็นสาวสองเป็นคู่กรณีกับน้องหมานะคะเพราะว่าน้องฟิล์มเขาเปิดฟาร์มหมาเอาหรอเขาเปิดฟาร์มหมาคือมันเปิดฟาร์มหมาไม่ได้หมายความว่าลูกสาวไปเป็นแม่พันธุ์นะคะไม่ใช่นะคะน้องฟิล์มเขาเปิดฟาร์มหมากับแฟนเขาเดี๋ยวเข้าใจผิดน้องฟิล์มเปิดฟาร์มหมาแล้วอะไรไม่ใช่นะคะน้องฟิล์มเขามีแฟนทำฟาร์มหมาฟาร์มสุนัขน้องฟิล์มก็ขายหมาจนร่ำรวยลูกสาวร่ำรวยจากฟาร์มหมาคือพอเกิดกรณีของน้องนมเย็นขึ้นมาเนี่ยมันก็มีหลายคนหลายเสียงวิพากษ์วิจารณ์บางคนก็ลามไปถึงว่าทำไมคนที่เป็นสาวสองจะต้องเป็นแบบนี้หรอซึ่งทำให้คุณฟิล์มเนี่ยแหละค่ะที่เป็นมิสทิฟฟานี่ปี2007ออกมาเคลื่อนไหวนะคะบอกว่าไม่อยากให้เกิดการเข้าใจผิดในตัวของสาวประเภท2เพราะเธอเนี่ยก็เลยออกมาโพสต์ภาพนะคะภาพของตัวเองเลยคู่กับน้องหมาพร้อมกับเขียนบอกว่าขอประณามการกระทำที่รุนแรงทุกชนิดต่อสัตว์เลี้ยงเสียงไม่ได้ต้องพูดยังไงแม่อ่ะเดี๋ยวสติพูดกันขอประณามการกระทำที่รุนแรงทุกชนิดต่อสัตว์เลี้ยงน้องฟิล์มขอประณามการกระทำที่รุนแรงของตะกอนตะเตียงเชิญชวนคนเพศเดียวกันกับเธอออกมาแสดงเจตนารมณ์ของการรักสุนัขเชิญชวนคนเพศเดียวกัน
ออกมารณรงค์ในการกินเนื้อสุนัขอ้าวใช่ไหมเพื่อนผมโทษกับลูกนะเพื่อนผิดแสดงออกถึงเจตนารมณ์การรักสุนัขค่ะแสดงออกถึงเจตนารมณ์การรักสุนัขนะคะของเพศที่3ของเพศที่3เราเป็นกระเทยเหมือนกันนะคะฟีไม่มีลูกกระเดือกใหญ่เท่ากำปั้นนะคะแล้วก็ฟีไม่ได้อยู่หอห่วยๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาใช้คำว่ากระเทยเหมือนกันไม่ได้อันนี้เป็นวลีเด็ดของประจำตัวคุณฟีเลยเหมือนไหมเหมือนให้นะค่ะน้องฟีมีลูกสาวพี่เต๋าเองเลยนะคะเมื่อก่อนเป็นแอร์นะโอ้เป็นแอร์ค่ะรถเนาะลูกสาวเป็นแอร์ตาค่ะแต่วันนั้นโจนี่สวยนะสวยเฮฟฟรีฮิปอินเตอร์สวยมากลูกสาวเป็นลูกครึ่งไทยเวียดนามอ๋อเป็นลูกครึ่งด้วยเป็นลูกครึ่งไทยเวียดนามนิสัยดีลูกสาวเนี่ยน่ารักถามจริงแม่พอเกิดข่าวแบบนี้ขึ้นมาแม่ว่ามันส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ความเป็นเพศที่3มั้ยแต่เธอมีภาพลักษณ์ไม่บางคนเราก็บอกว่าคนเราเกิดมาเป็นกระเทยเนี่ยสังคมเขาก็ตาหน้าว่าพวกเราผิดหรือเปล่าเอ้าไม่สิแม่บางคนก็บอกว่าเราแบบว่ามัสคาร่าเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้สังคมกระเทยเนี่ยต่างตัวทุกวันไม่จริงนะมีคนบอกเขาสร้างสรรค์นะแม่นะด้วยพฤติกรรมของมัสคาร่ามันทำให้กระเทยเนี่ยดูภาพลักษณ์แย่ทั้งที่กระเทยส่วนใหญ่เนี่ยนิสัยดีรักเด็กแล้วก็กระเทยก็ใจบุญกระเทยทำบุญกระเทยรักกันอ่ะแล้วเขาเป็นคนประเภทไหนกระเทยไม่เคยขโมยของกระเทยไม่มีการค้าประเวณีแม่จะบอกว่าเขาเป็นคนที่ขโมยค้าประเวณีเงี้ยหรอมาคาราไม่ทั้งหมดที่พูดมาคาราทำไม่ได้ทุกอย่างเลยอ้าวแล้วเขาไปทำอะไรคนจะเป็นได้ต้องสวยนะคะแม่ร้องไห้แล้วมาคาราทำไม่ได้หนึ่งอาชีพเนี้ยมาคาราเป็นไม่ได้แน่นอนแต่มาสคาร่าเนี่ยเขาเป็นไม่ได้ทั้งหลายทั้งปวงเพราะมาสคาร่าอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารเป็นผู้ซื้อค่ะ ชอบใจดีหรือเราจะอยู่ใต้ตมสุดในห่วงโซ่อาหารเราต้องอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารคุณผู้ชมขับ BM นะคะซีรีส์เท่าไหร่ซีรีส์3ขับมาทำงานนะคะค่ะสวยไหมล่ะอืมสวยผัวที่อยู่เนี่ยผัวไม่ยอมให้ถ่ายรูปแต่ผัวก็ต้องนอนกับเธอทุกคืนค่ะสวยไหมล่ะรันทดจริงๆพอมาซาร่าเนี่ยเขาเปรียบเสมือนตู้ ATM สำหรับผู้ชายกดตรงไหนก็ออกมาหมดเลยเนาะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมามาซาร่ารออยู่สโลแกนได้เลยค่ะน้องฟิล์มว่ายังไงต่อแค่นี่แหละค่ะน้องฟิล์มเขาก็เลยมีการติดแฮชแท็กด้วยนะแล้วก็แฮชแท็กนี้ขึ้นอันดับหนึ่งด้วยนะคะกระเทยไทยไม่ตีหมากระเทยไม่ตีหมานะคะเพราะว่ากระเทยเราเป็นกระเทยเหมือนกันอย่ามาใช้คำว่ากระเทยเหมือนกันนะคะเราไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าทีมเป็นมิดอินเตอร์เนชั่นแนลควีนและมีเป็นมิดทิฟฟานี่ไม่เหมือนกันนะคะฟิล์มมันได้อยู่หอห่วยๆอุ้ยขอโทษค่ะค่ะอีบอยสัมภาษณ์นอนแล้วสมัยนั้นน่ะน้องฟิล์มลูกสาวนะคะค่ะตามมาที่อีกคนหนึ่งแล้วก็เป็นแม่ของน้องฟิล์มเลยนะคะบุ๋มปนัดดานะคะพร้อมลั่นถ้าไม่พร้อมก็อย่าเลี้ยงเลยก็จากคลิปของน้องนมเย็นนี่แหละค่ะที่ถูกทารุณกรรมนะคะแล้วก็ทำให้แฮชแท็กกระเทยตีหมาเนี่ยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์ของประเทศไทยเลยงานนี้พี่บุ๋มปนัดดานะคะก็ไม่รอช้าค่ะออกมายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วก็บอกชัดเจนเลยว่าถ้าไม่พร้อมจริงๆเนี่ยก็อย่าไปเลี้ยงเลยสุนัขเนี่ยแม่ว่าไงคือสุนัขเนี่ยนะคะจริงๆบุ๋มพูดถูกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเราไม่มีที่ที่ดีๆให้เขาอยู่แล้วไม่มีอาหารครบทุกมื้อให้เขาทานเนี่ย อย่าเลี้ยงเลยค่ะหมาแมวทุกอย่างเป็นภาระหมดเป็นภาระหมดเปรียบเสมือนเราเลี้ยงลูกนะคะเวลาเขาอยู่กับเราเขาจะดื้อยังไงเขาก็เหมือนเด็กคนหนึ่งใช่ๆเขาก็เหมือนลูกเราคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตีเขาเนี่ยเราตีเขาพอตีเขาไปแบบเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบว่าไม่คิดอะไรก็คงจะไม่คิดอะไรแต่บางคนเนี่ยเขาตีแล้วเนี่ยเขาอาจไปร้องไห้ก็เยอะนะเขาสงสารแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ตีกันเขาจะเน้นดุกันนะคะแล้วถ้าเกิดบางคนเนี่ยชอบทำร้ายสัตว์เนี่ยมันมีเยอะอย่างล่าสุดก็มีคลิปเป็นชนีตัวหนึ่งจิตใจต่ำตมกว่าสัตว์เราเรียกว่าเป็นตัวนะคะเอาเท้าเหยียบลูกแมวเห็นไหมโอ้เห็นแล้วแม่สงสารน้องมากหลังๆเนี่ยอย่าส่งมาให้พี่ดูนะคะพี่เห็นแล้วสงสารจะร้องไห้ไม่ได้ต่อยนะนี่พูดเรื่องจริงค่ะคือแมวมันก็แมวก็คลานอยู่แล้วแล้วตัวเล็กแล้วอีนี่ก็เหยียบเนี่ยอีเนี่ยอย่าให้เจอหนูเห็นน้องถ่ายออกมาด้วยอ่ะอีเนี่ยอย่าให้ฉันเจอตัวนะแม่จะทำอะไรตบกิ้งเลยใช้อะไรตบแม่เท้าค่ะด้วยมือมันไม่ได้นะคนที่เขารักหมารักแมวเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาโกรธนะค่ะเขาแค้นแทนนะพี่บอกเลยนะสงสารนะตัวเล็กด้วยอ่ะเออเนี่ยกับสัตว์มันยังทำดูสิคุณผู้ชมเลยนะอันนี้ยังไม่นับกับเด็กกับคนที่มันยังส่งมาในเฟซบุ๊กอะที่มันทำร้ายเด็กทำร้ายคนนี่ก็น่าสงสารอีกใช่ค่ะคนพวกนี้จิตใจมันทำด้วยอะไรก็ไม่รู้เนาะเนาะ
ต่ถ้าไปต่างประเทศนี่กว่าจะเลี้ยงได้เขาบอกมันไม่ง่ายเหมือนประเทศไทยใช่ไหมแม่ประเทศไทยเนี่ยคนใจบุญเยอะคนใจบุญสุนทานเยอะแต่คนวิปริตวิปลาสเนี่ยมันก็มีมันทำให้คนใจบุญสุนทานเห็นแล้วเขาก็เศร้าใจไงคนที่เขาเลี้ยงหมาอย่างคนที่เขารักหมารักแมวอย่างแม่อุ๊บอย่างเงี้ยแม่อุ๊บเห็นไหมเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวซื้อหมาหมาอยู่ในน้องในนู้ดในป่าตรงข้างคอนโดก็เอากระดูกไปให้ไม่เอากระดูกซื้อไก่มาตรงนั้นก็จะมีร้านขายไก่ระหว่างเดินมองมากระปิกคอนโดแม่อุ๊บอ่ะนางจะไปเหมาไก่มาแม่ก็เลี้ยงนี่ใช่ไหมใช่แต่ว่าแม่อุ๊บไม่ได้เหมาไก่ไก่ทอดนะเหมาไก่ไก่สดเอ้าไก่สดเลยเหรอเปล่าพูดเล่นเดี๋ยวแม่ด่ากูแม่อุ๊บหมอไก่ทอดมาแล้วก็เอาไปให้หมากินค่ะแล้วก็ตกใจหมดเลยในห้องนี่ก็แมวเต็มไปหมดเลยจนคนในคอนโดแถวนั้นเนี่ยเขามีตั้งฉายาให้กับแม่อุ๊บว่าไงคะแคทวูแมนแคทวูแมนเคยดูไหมแคทวูแมนน่ะเคยค่ะเซ็กซี่เนาะที่เดินถือแท้กลางคืนน่ะนั่นแหละแม่อุ๊บนะคะแล้วก็ลามไปถึงล้างรถที่ตะวันนาด้วยนะฮะคือคนรักหมารักแมวเวลาเขาเห็นภาพพวกนี้เขาจะโกรธนะฮะเขาจะรับไม่ได้เขาจะมีความสุขว่าอีนี่อยู่ที่ไหนเขาจะไปตบไงนะฮะแต่บางคนเขาก็ดีเขาก็มีความสุขว่าอย่างเก๋ชลดาอย่างเงี้ยเขาก็จะมีมูลนิธิอะไรนะวอยใช่ไหมนะฮะเกี่ยวกับสัตว์เหมือนกันเกี่ยวกับสัตว์เหมือนกันเขาก็จะพร้อมช่วยนะฮะถ้าไม่พร้อมอย่าไปเลี้ยงเลยพี่บอกเลยพี่เห็นหลายคนแล้วเป็นพวกชนีนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยหัวซื้อหมงซื้อหมามาให้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยมาให้ที่เป็นสัตว์สิ่งมีชีวิตเนี่ยแล้วก็เลี้ยงกันแล้วก็เอาไปเดินแบลวแบลวแบลวคุณผู้คนปัญญาอ่อนหมาก็ร้อนมึงก็ร้อนนะเดินแตกแดดร้อนทั้งคู่ถ้าอย่างนั้นอย่าเลี้ยงเลยเวลาเลี้ยงเนี่ยต้องให้เขากินดีอยู่ดีอยู่ในที่สะอาดมีอาหารกินครบทุกมื้อถ้าเลี้ยงแมวก็มีทรายมงทรายแมวมีอาหารให้เขากินอย่างดีไม่ใช่เลี้ยงไปตามสภาพไม่ใช่เลี้ยงไปอดมื้อกินอดมื้อไม่ได้กินสักมื้ออย่างนี้ก็ไม่ได้นะฮะแต่เขาชอบเลี้ยงกันจังเลยอ่ะบางคนเลี้ยงเอาเป็นเทรนเนี่ยแม่เอาเป็นแบบเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบบางคนแบบโก้โก้อย่างเงี้ยเหรอแม่อย่าเลี้ยงเลยอย่าเลี้ยงเลยอย่างนั้นผมว่ามึงจะกินหมาอย่าเลี้ยงเลยมีเพื่อนพี่คนนึงอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเขาทำไมคะชื่ออีแก่นอ้าวพี่แก่นมาอีกแล้วเลี้ยงหมาในคอนโดอ่ะ8ตัวโห8ตัวแล้วเขาอยู่ยังไงน่ะก็เลี้ยงเหมือนลูกเลยนอนด้วยกันเลยนอนด้วยกันค่ะแล้วก็มีวันนึงหมาตายตัวนึงอีแก่นนอนทับหมาอ้าวนี่ไงเขาถึงบอกต้องมีที่เฉพาะให้น้องไม่งั้นเดี๋ยวก็เนี่ยนอนทับเนี่ยแล้วอีแก่นตัวโทมัสคาร่าตอนอ้วนนะค่ะแล้วหมาปอมอ่ะโอ้ยน้องก็ตัวแค่นี้สิแม่แล้วเขานึกว่าอีแก่นเป็นแม่ไงตัวอุ่นไงอ๋อก็ไปมุดไปมุดตรงหลังอีแก่นไงอีแก่นก็นอนทับหมากับพระตายเลยโอ้ยสงสารแล้วก็วันนี้คืนนี้ก็โทรมาหามีหมาตัวนึงชื่ออะไรวะโปยเซียนเหรอชื่ออะไรวะโบตันโบตันทำไมแม่โบตันตายแล้วโอ้ยโอ้แล้วมึงเอาศพอีโบตันไว้ไหน อยู่ในช่องฟีดอ้าวทำไมไปแช่ช่องฟีดเราไม่ฝังอ่ะช่องฟีดแช่ช่องฟีดทำไมแม่ไปคลินิกเนี่ยเขาแช่ช่องฟีดหมดเพื่ออะไรอ่ะอ๋อช่องฟีดเย็นไหมล่ะเย็นหมาจะได้ไม่เน่าไงอ๋อไอศพอีโบตันอยู่ในช่องฟีดมึงหาวัดให้กูเนี่ยกูจะเอาอีโบตันไปเผาคราวนี้ตายด้วยอะไรอีกเนี่ยคราวนี้ตายด้วยอะไรน้องป่วยอ๋อน้องป่วยในวัดทับอีกแล้วน้องป่วยค่ะแล้ววันนึงก็ซื้อมาอีกตัวนึงจากตุจักชื่อเฮงเฮงเป็นไงคะเฮงไหมแม่โอ้โห3วันตายอ้าวมันน่ารักอีนี่มันเลือกหมาเก่งนะมันเลือกหมาน่ารักทุกตัวเลยคุณผู้ชมใช่ไหมมันเลือกหมาน่ารักนะแล้วสุขภาพมันแสนรู้แต่สุขภาพเราดูไม่ได้ไงมีไวรัสอยู่ในตัว3โรคอ่ะโอ้หมาตายอ่ะอีแก่นเลี้ยงโอ้ยสงสารจังโรงคลินิกโทรมาหาฉันค่ะคุณเต๋าครับคุณแก่นยังไม่มาจ่ายค่าหมาเลยครับ 8,000 คือเขาทิ้งเบอร์แม่ไว้สุดท้ายแม่ก็จ่ายไม่จ่ายอ้าวอีแก่นว่ายังไงเสียกูนะเริ่มเดี๋ยวไม่จ่ายเดี๋ยวไปจ่ายตีเนียนนะฮะแก่นเลี้ยงมาเยอะ8ตัวนะฮะอ่ะถ้าไม่พร้อมก็อย่าเลี้ยงเลยดีกว่านะฮะแล้วก็ใครที่เปิดฟาร์มหมาที่เอาหมาตัวเมียไปให้แบบมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆจนมันคลอดแล้วคลอดอีกคลอดแล้วคลอดอีกก็น่าจะสงสารมันทรมานอ่ะนะฮะจนลูกจนสภาพหมาไม่ได้เลยแม่หมาน่ะฉันเคยเจอนะมีฟาร์มต่างจังหวัดอ่ะมีแม่พันธุ์อยู่ประมาณ2ตัวคลอดแล้วคลอดอีก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 อ่ะเห็นแล้วน่าสงสารเวลาเห็นสภาพพวกนี้นะคะแต่ลูกมันน่ารักทุกตัวเลยอ่ะส
ถานทูตไทยนะฮะทวิตประสานนะ YG ใช่ไหมหลังลิซ่าแบล็คพิงค์ถูกขู่ฆ่าค่ะคือลิซ่าแบล็คพิงค์เนี่ยนะคะเขาถูกขู่ฆ่าค่ะจริงๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะจริงๆเคยโดนมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยถูกขู่ฆ่าเพราะว่ามีคนคนหนึ่งไปโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความผ่าน Instagram บอกว่าเตรียมปืนไว้ยิงตอนเปิดตัวอัลบั้มใหม่แล้วก็ยังมีภาพหลุมศพแล้วก็ภาพสยดสยองอื่นๆอีกจนเป็นกระแสนะทำให้แฟนคลับลุกขึ้นมาปกป้องลิซ่าจนเกิดเป็นแฮชแท็ก Protect Lisa นะคะติดเทรนด์ Twitter แล้วก็กลายเป็นกระแสนะคะเรียกร้องให้บริษัท YG Entertainment ที่เป็นต้นสังกัดของลิซ่าเนี่ยช่วยออกมาเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยหน่อยล่าสุดวันนี้นะคะทางผู้สื่อข่าวมีการรายงานบอกว่า Twitter ของสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโซเกาหลีใต้เขามีการออกมาทวีตข้อความค่ะบอกว่าในช่วงวันที่2ถึง6พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางสถานทูตได้มีการรับอีเมลแล้วก็ข้อความทาง Twitter จำนวนมากเลยจากผู้ที่หวังดีคือตอนนี้เนี่ยทางสถานทูตได้มีการแจ้งให้กับทาง YG Entertainment มีการพิจารณาเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วก็ทำให้กลุ่มแฟนคลับของลิซ่าเนี่ยเขาก็ต่างเข้ามาขอบคุณนะเข้ามาทวีตขอบคุณกันเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกของลิซ่าที่ถูกขู่แล้วก็คงไม่ใช่เรื่องเล็กๆด้วยที่จะมาล้อเล่นนะคะก็อยากให้มีการดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดอย่างจริงจังค่ะคุณผู้ชมนะก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวนึงด้วยเช่นเดียวกันนะฮะคนเราเป็นศิลปินดังก็จะเจออย่างนี้เกิดกับทุกคนเลยทำไมอะแม่ไม่ต้องขู่ฆ่ากันด้วยเวลาคนเราเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีคนดีก็มีคนรักก็มีมิตรประหลิตก็เข้ามาเยอะคนชอบมิตรประหลาดไงนะฮะพอไปๆมาๆมันชอบละมากก็จะฆ่าด้วยนะแม่เคยโดนมั้ยไม่เคยโดนสมัยก่อนมีนักร้องดังคนนึงชาวเม็กซิกันนะฮะโดนเหมือนกันชื่อซารีน่าก็โดนขู่ฆ่าแล้วก็ฆ่าตายด้วยแฟนคลับตัวเองใช่ด้วยการยิงปืนดังเลยซารีน่าแล้วก็เจนนิเฟอร์โลเปสมารับบทเป็นซารีน่าด้วยเมื่อก่อนดังมากเกือบจะทั่วกรีเอ็กซ์โซฟาแล้วนะฮะแล้วก็มาโดนแฟนคลับตัวเองฆ่าตายยิงปืนเลยนะฮะเมื่อประมาณยุค90เดี๋ยวพักกันสักครู่ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะฮะสเปรย์กำจัดเชื้อแบคทีเรียขายดีมากๆเลยสำหรับ Armor X ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ Armor X ขนาดเล็ก60 ml ราคา599บาทหรือถ้าเป็นขนาดใหญ่ค่ะ250 ml ราคา 1,800 บาทแต่วันนี้พิเศษสุดๆค่ะถ้าคุณซื้อสินค้าครบ 3,000 บาทแถมฟรีทันทีหมอนฟ้าน่ารักสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์029313755ย้ำกันอีกรอบค่ะ029313755ค่ะพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะศาลสั่งแก้โทษจำคุกพิเศษนะฮะจนพิเศษต้องหันหน้าพึ่งเข้าธรรมะแล้วนะฮะรายละเอียดจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ